ช่ไหมวิย้อนแสงไม่เป็นไรอ่ะก็ไวๆก็ได้ใช่ไหมจะซูมได้ไหมได้ตาหนูตาที่นี่ที่ไหนที่นี่ไม่รู้ที่ไหนไม่บอกรู้แต่สวยนะตรงไหนอ๋อได้กดถ่ายรูปอันนี้โอเคอันนี้ซูมเข้าซูมออกใช่ไหมโอเคแล้วก็ปล่อยได้เลยใช่ไหมไม่ต้องกดแชร์นะฮ่าฮ่าถือว่าเป็นการลองกล้องนะคะท่านผู้ชมเออสวยดีตอนเช้ามานะมันมีเสียงปลาสวายเอ้ยนอนออกค่ะแต่ตอนนี้ปลามันนอนไปแล้วปล่อยให้ปลามันนอนไปนะเฮ้ยมีใครสักคนที่อยากเข้ากล้องเราจะแกล้งเขากันเขายังไม่รู้ตัวหรอกเพื่อนมาทักทายเราแต่เขาอายไปแล้วจริงๆเห็นไหมโอ้โหตอนนี้กล้องเขาทักทายเราอยู่แถวนี้ทักทายได้ทันไม่ทันทันแต่นะแล้วเห็นปลาอยู่ริบๆจะมีคนเห็นปลากับเรานี่ อ้าวอีกแล้วพวกนี้นี่ชอบอายกล้องโอเคคิดว่าน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันไม่ต้องถ่ายรูปไปเลยจะฝากอะไรเร็ว มีอะไรจะฝากกับรายการโทรเม้นนี่ฝากที่ไหนครับแล้วแต่ฝากมาเถอะไปใกล้ๆไหมเดี๋ยวสิฝากด้วยเฮ้ยถ่ายตัวเองนะแอบเกรงใจแต่ไม่กินข้าวไปเถอะเกรงใจสวัสดีครับน้องอ๊อฟนะครับฝากถึงร้านกระรอกแล้วก็กระรอกมหานครกระรอกนครครับชาวเมืองกระรอกนครนะครับแล้วก็ชาวพันทิพย์ชาวออฟบอยชาวเรียวออฟงกมากครับฝากให้หมดเลยนะครับจะได้รอบเดียวเสร็จแต่อย่ามือสั่นเลยครับหวังแล้วมือที่สั่นมือสั่นทำไมครับไม่มือสั่นจริงไม่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 มือสั่นจริงขอสบายดีครับมือแม่นสอนเองครับสบายดีครับเมื่อคืนนะครับจังหวัดไปเล่นที่จังหวัดแพร่มาก็สนุกดีครับใครว่าเป็นจังหวัดปราบเซียนไม่เห็นจะจริงเลยก็น่ารักกันทุกคนครับแต่แล้วก็อากาศดีมากด้วยครับวันนี้ถึงต้องเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับยังไงนะครับชาวกรุงเทพครับรอที่รออยู่มารับที่สนามบินบ้างนะครับอย่าให้ออกกลับไปเหงาเหงาคนเดียวนะฮะบ้างนะครับมาบ้างแล้วใครบางคนหนีเข้าทางออกหนีออกทางเข้าคราวที่แล้วจ้ะเสียงไม่เข้ากล้องใช่ไหมฮะเสียงคงไม่เข้ากล้องใช่ไหมครับพอเข้าเสร็จแล้วรีบเลยครับรีบเป็นการหยอกล้อแฟนคลับไปในตัวโดนเกลียดเลยมาว่าทำให้หน้าสงสารไปอย่างนั้นเองกินอะไรเนี่ยเขากินเบคฟัตทู
โอ้หลุดเบคฟอร์ดใหม่เหรอครับนี่คือน้องดีใจมากเลยฮะมีเด็กคนนึงวิ่งเอาแหวนมาให้โอ้โหแหวนกระรอกแหวนกระรอกแล้วพอดีนิ้วเป๊ะเลยอะตรงมามั่นนะโอ้ยเดี๋ยวผมไม่รู้น้องคนนั้นเป็นผู้มีพระคุณมากครับน้องที่ไหนเนี่ยผมอยากได้ที่จังหวัดแพร่ครับวิ่งเอามาให้น้องตัวเล็กๆเพิ่งกลับมาเห็นที่ห้องครับว่าเป็นแหวนกระรอกเหมือนกระรอกมันน่ารักมากเลยพอดีกับพอดีกับนิ้วด้วยใส่ไม่ถอดแน่ครับงานนี้อยู่นิ่งๆนะเหมือนไม่ได้สักทีเดี๋ยวก็จังหวัดต่อไปจะเป็นนครสวรรค์มั้งคงไม่ไกลมากเหมือนแพร่ครับก็ดันโดนกันมาได้นิดหน่อยก็ยังดีแต่ว่าอย่าโดนงานนะครับวันเสาร์อาทิตย์มาได้ครับแต่มันเป็นธรรมดาถ้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอย่าพูดไม่โดดงานได้ไหมแม่หมูก็อย่าโดดงานนะฮะเถื่อนง่ายๆอะไรเหรอครับนี่เป็นรูปหัวใจสะออนนี่ครับเป็นพัดรุ่นใหม่อัปเดตออกมาเรื่อยๆหายได้ฟังได้ไหมครับแต่ทำไมเจาะจงขนาดนี้ครับนี่พัดชนพรมหรือเปล่าครับทำไมออกมาเป็นอย่างนี้ครับอ๋อพูดเองแต่ก็ติงอย่างเขาอะฮะอ้าวถ้าใส่ชื่อแม่หมูแม่อะไรด้วยนี่ก็ติงอย่างที่เขาเขียนเหมือนกันครับรักสี่แม่ค่ะรักตั้งสี่แม่ไม่ใช่แค่นั้นรักทุกคนครับทุกคนเยอะครับจะต้องปิดไว้ก่อนนะแล้วก็บอกว่าอ๊อฟรักทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปก็กินข้าวเสร็จแล้วจะไปนั่งรถม้าครับไปด้วยแต่ไม่มีไปครับไปนั่งรถม้ากันเลยเหรอการแม่โถเอ้ยมีการแม่แล้วสิยังเขาหลังละแล้วลูกชายเขาบอกใครนั่งรถม้าไม่รู้เยอะใส่เยอะอย่าใส่เยอะทำไมเราไม่ส่วนตัวแล้วนี่จะเป็นรถม้าถึงสนามบินจริงดิครับเดี๋ยวนั่งรถม้าไปสนามบินเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีๆของการที่นั่งรถม้าครับผมจริงครับจริงนั่งรถม้าจริงเหรอแล้วพี่เป็นใครครับเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะมาจากประเทศอะไรครับอ๋อพอจะเดาออกครับเดาออกไม่ยังไงครับพูดว่าอะไรนะตามบทอ่ะคนบางตัวเฮ้ยอันนี้ซองอันนี้ซองหรอต้องเรียกอันนี้ซองไปแล้วไปไม่ทันแล้วรถม้ามารอแล้วครับมารับเสด็จเออแล้วก็รับศพพี่ไปด้วยนะอุ้ยต่อวันก่อนเดี๋ยวออฟกล้องไปแต่งเดี๋ยวก็ออฟติดกล้องไปต่อครับเรคคอร์ดแล้วครับนั่งรถม้าอยู่ใช่ไหมฮะแรกว่าจะสัมภาษณ์พี่เขานะครับแต่อ๋อไม่จะรบกวนสมาธิหรือเปล่าแล้วก็ใกล้ไปหน่อยเออครับพี่ครับเป็นไงรถม้ายากไหมครับยากครับยากเพราะต้องบังคับซ้ายขวานี่ครับต้องบังคับครับรถม้าน่าจะบังคับยากยากครับยากกว่ารถย้อนเลยเพราะอยู่บ้านเคยจูงหมายังจูงยากเลยครับให้มันไปทางซ้ายมันก็ไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยครับม้าตัวใหญ่มากครับให้ต่อครับมาดื้อเลยครับอารมณ์เสียมีไหมครับทุกวันที่แบบมาอารมณ์เสียเราต้องทำยังไงครับก็ตีมาครับครับนี่ครับไปร้านมาเหรอครับครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ดีผมจะร้องเรียกเขาหลอกทุกตัวตัวเนี้ยจะเปรี้ยวที่สุด
แข็งแรงที่สุดคือว่าใครจับไม่ได้ในแข่งขันนี้อยู่กับเจ้าของเดิมอยู่นี่น่าอยู่นี่กูให้เห็นกับม้าหน่อยไม่เห็นอ่ะนี่เลยนะครับมาครับใกล้ถึงแล้วใช่ไหมครับเลี้ยวขวานี่ถึงแล้วใช่ไหมฮะขวานี่ก็เลี้ยวขวาโอเคครับอ่ะไม่คิดที่จะบันทึกแล้วครับโอ้โหให้ออฟไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่คือพี่เอฮะของผมเองแล้วก็เขาถามโชเฟอร์เมื่อกี้นะครับว่าเท่าไหร่ครับ200ถ้างั้น200ใช่ไหมครับถ้างั้นจ่ายเลยแล้วกันนะครับแต่เป็นกระเป๋าของออฟเองครับนี่ครับกระเป๋าผมนะครับจำไว้นะนี่กระเป๋าผมนะครับเดี๋ยวซูมบัตรใครครับบัตรใครน่ะนี่บัตรพี่ครับบัตรพี่เหรอเดี๋ยวซูมโอ้โหเท่าไหร่นะครับค่ารถม้าเท่าไหร่นะครับ200หนูครับนี่ครับผมเลี้ยงครับโอเคครับอันนี้นะครับอย่าให้น้าด้วยนะครับโอเคครับเฮ้ยแล้วพี่เลี้ยงมาไว้ที่บ้านกี่ตัวครับตัวครับมาที่บ้านกี่เม็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วมีรถผ่านไปแล้วนะครับมันขี่ได้ป่ะครับตัวมันขี่ได้จริงป่ะขับได้นี่อายุเท่าไหร่ครับม้าตัวนี้อายุ4ปีครับ4ปีอายุม้าอีกตัวนึงอยู่ได้กี่ปีครับฮะอายุม้าตัวนึงอยู่ได้กี่ปีครับนี่ตรงนู้นนะครับม้าตัวนึงอยู่ได้กี่ปีอ๋อเป็น20 30ปีครับ20 30ปี20 30ปีนี่ก็ถือว่ายังเด็กอยู่เด็กครับตัวนี้ยังเด็กนะฮะครับกำลังเป็นรุ่นเลยครับผมก็ว่ายังไม่ใหญ่มากตัวใหญ่ที่บ้านมีใช่ไหมครับสีอะไรครับมีครับสีแดงก็มีครับใหญ่กว่านี้สีแดงสีแดงนี่ใหญ่ลูกมันเนี่ยสีขาวอีกตัวใหญ่ครับเดี๋ยวถึงแล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมลองขึ้นขี่แป๊บถึงได้ไหมครับขี่ตัวม้าเหรอตรงนี้เลยก็ได้ตัวม้านี่ขี่ไม่ได้ขี่ไหนขึ้นที่เนี่ยไหนตัวนี้ไม่ได้ขี่ไม่ได้ไม่ได้เหรอครับครับตัวที่ขี่ไม่ได้โอเคฮะเดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันก็โดนดีดหรอครับตัวที่ขี่ไม่ได้ครับให้ตังพี่ขับสุดไปให้ตังพี่ขับพยางยังขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่คนนั้นครับพี่โชเฟอร์ครับบ๊ายบายครับไม่เป็นสวัสดีบ๊ายบายม้าล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสำหรับสารคดี ANN เกาะติดสถานการณ์กระรอกนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราไปเจอกันที่กทม.ครับบ๊ายบายบ๊ายบายเห็นไหมคะพี่ว่าจะอยู่ที่ไหนออฟก็ว่าจะเป็นขวัญใจของคนๆเสมอเฮ้ยอย่าลืมไปรับน้องด้วยนะนี่คือของอันนี้มันไม่ตัวรับใช่ไหมไม่ไม่ต่อเลยตีวายได้เนาะไปใช้หน้ามีโอกาสได้เจอกันดีเลยไม่ขอตัวนะคะไปหาของก่อนค่ะไม่ทราบว่าสมัยหน้าจะลงสมัครพรรคไหนคะผมไม่ใช่ผู้แทนผู้อะไรนะครับผมเป็นติงลี่ฮะดีค่ะฮัลโหลครับไปแล้วผมเป็นเจ้าพ่อติงลี่ครับโทรศัพท์ครับขอนี่แจ๊สครับคุณแม่สวัสดีครับเป็นไงที่เชียงที่ลำปางชอบมากค่ะชอบที่แพร่มากสนุกมากที่ลำปางหรือที่ลำปางที่ลำปางหรือว่าแพร่แพร่โอเคแพร่ก่อนละกันเอาแพร่ก่อนนะคะแพร่เมื่อวานสนุกมากค่ะแล้วน้องร้องดีมากชอบมากพอเจ็บขนาดพอเจ็บแล้วคนกีก็เสียงหายไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนคืนนอนก็นอนไอเจ็บคอแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็ไปขึ้นรถม้าค่ะขึ้นเฉยๆนะคะไม่ได้นั่งรอบเลยเวลาไม่มีขึ้นไปถ่ายรูปค่ะพูดถึงน้องเหรอน้องก็น่ารักมากค่ะแล้วน้องก็นั่งรถม้าจาก
โรงแรม อะไรเวียงละครเวียงละครแล้วก็มาเอาก็มันสนามบินมาสนามบินน้องน่ารักมากค่ะเหมือนพระเอกเกาหลีเลยหนาวไหมหนาวไหมหนาวค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่หนาวแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้ๆออกับพี่แจ็คไปหมดเลยโอ้เล่นอย่างนี้เลยนะใจหายเลยเลยพี่ความจุ๊บครับกดสีแดงใช่ไหมเอ้ยสิทธิ์เชื่อมาจากออค่ะนี่คือที่ทำงานสู่จังหวัดแพร่นะคะเมื่อวานนี้ใช้ป้ายนี้ที่คอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ถามว่ารูปนี้รูปนี้ออว่าออหล่อไหมออบอกว่าหล่อหล่อเท่ทำไหนเขาบอกว่าเท่ผมไม่ไปตรงไหนไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้หน้าร้านแล้วไงต่อครับแล้วไงครับไปยังไงเล่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องไปไหนแล้วถ่ายแล้วตอนนี้อยู่บนรถม้านะครับครับติดตู้ไม้ครับไหนครับม้าครับติดตู้ไม้นี่นะครับอยู่บนรถม้าครับแล้วก็ครับดีๆนะครับระวังตกรถครับว่าไงครับก็นี่นะครับฮะน่ารักมากครับม้าตัวนี้แล้วก็คนถ่ายก็น่ารักด้วยชอบม้าป่ะครับชอบม้า